ขอนอบน้อมเอาคุณพระแก้วเจ้าดังสามประการอันมีพระพูดพระธรรมพระสงฆ์คุณป่อคุณแม่คุณครูบาอาจารย์คุณสินธรรมกรรมฐานจงมาปกห่มหักษาครูบาอาจารย์ พระเจ้าพระส่งทุกรูปปกห่มหักษาปอออกไม่ออกศรัทธาตันสาธุชนคนดีผู้สนใจใฝ่ในธรรมทุกท่านขอถวายความเคารพแสดงความนับถือพระมหาเถรละ พระเทลานุเทละเจ้าคณะพระสังฆาธิการโคบาอาจารย์เจ้าที่เปิดวิทยุฟังอยู่ที่วัดตีวาเวลานี้ขอความสุขความเจริญในธรรมความพาสุขดังใจความสบายดังกาย จงได้บังเกิดแก่ญาติโยมจั้งหลายทุกคนทุกท่านได้เวลาแล้วเนอได้เวลาแล้วตึงเวลาแล้วได้เวลาสำรับการหับฟังธรรมะอันเป็นสาระประโยชน์ ดางด้านพระพุทธศาสนาน้ำร,รมคำสอนขององค์สมเด็จพระชิน,นวรสัมมาสัมพุทธเจ้าได้มาปะมาปบมาอูมาเล่าสูบ่บรรดาป่อแม่ปี่น้องป่อออกแม่ออกป่ออุ้ยแม่อุ้ยนักศีลน,นักบุญ เท่าแก่น้อยจะยิงตังหลายแล้วไพ่ตีนังบะลุกเต้อก็เกียมตัวลุกมาได้แล้วเนอเกียมตัวลุกมาได้แล้วหลับลุกเจ้ากินพักตังไปหลับลุกขวายกินพักตังเก้าลูก เจ้าได้หลายลุกขวายได้นอยหลับลุกเจ้าเป็นเจ้าจังหลยหลับลุกขวายปาเฮลูกหลานเป็นนี่เป็นข้าเน่เตื่นมาเฮยเน่ลุกมาเฮยเน่ลุกเน่ลุกเนลุก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 ลู ตื่น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 ได้แล้วลุกได้แล้วญาติโยมจันทั้งหลายลุกเจ้าตื่นตัวเจ้าบัวกาบแอหันเยื่อนนานาพังพร้อมลุกควายบดจันหุน่นจางกีดก้อม กะตัวบตอมปุ่นายจุงเก่งเข้าไว้อย่าไปเฮอขวายต่อนแน่สบายจำไว้เนอเจ้าจำไว้เนอเจ้าอรุณสวัสดิ์ธรรมะสวัสดีสวัสดียามเจ้า สัทธาญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายยินดีตอนฮับเข้าสู่รุ่งอรุณของเจ้าวันใหม่ปะกันวันนี้เป็นเจ้าของวันพุทธที่เาสามเดือนตุลาคมพุทธศักราช2560 วันนี้เป็นวันเดือนสิบเอ็ดเดือนเกี่ยงเดือนเกี่ยงแฮมหกคำก็เดือนสิบเอ็ดใต้นั่นนะเนาะแต่เดือนเกียเเเก่ยงเหนือเดือนเกี่ยงเหนือแฮมหกคำพร่ำว่าเป็นวันพุธเสาร์สามตุลาคมวันพิยมหาราชศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลาย มาปะกันในรายการเสียงธรรมแสงอาลุณเสียงธรรมแสงอาุณมาปะสัายาิโยมตังลายในวันนี้ดำเนินรายการโดยอัตมาภาพพระรคอภิวัฒนวิกรมวัดปากต่างเจริญ ตำบลดอยหลออำเภอดอยหลอจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินรายการมาปะกันในเจ้าวันจันทร์วันพุธแล้วก็ว,วันพฤหัสบดีวันจันทร์ที่ผ่านมาบ่ได้มาปะะสัทธายาตโยมเนื่องจากว่าสุ่มเสียงบ่ค่อยดี เสียงมันแหบแห้งเสียงมันเหมือนเขาเป็นวัดเสียงบดีถ้าฝืนจัดรายการไปก็เป็นตีลำคาญของผู้ฟังบาดายก็เลยบาดได้มาจัดรายการาวันนี้เสียงก็ค่อนข้างจะดีขึ้นมาเริ่มปกติแล้ว ก็มาปะสัทธา,ายาทโยมทั้งหลายแล้วบึดรเมลงเวลาบ่ายสามโมงก็ยังคงมาปะสัทธา,ายาิโยมเหมือนเดิมตามปกติรายการเสียงสารธรรมยามแรงบ่ายสามถึงห้าโมงก็รอติดตามับรฟังกัน แต่วันผูกนี้ถ้าบะมียังเปลี่ยนแปลงก็มาปะมาปบกันเวลาเจ้าเหมือนเดิมมาปะกันแล้วบะเฮือได้ขาดแก้วเสียเวลานำเสนอสาระธรรมะกันเสียก่อนศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนท่านบูฟังทั้งหลาย วันนี้จะอู้ถึงเรื่องเกี่ยวกับการแปลงใจให้ปกติเฮื่อฮมีใจวิบัตเหมือนภัยพิบัติภัยพิบัตเนะมีหลายอย่างภัยพิบัติถ้าเป็นน้ำท่วมนี่เปินห้องอุทก,กภัยถ้าเป็นลมหลวง ลมปัดลมหลวงอันนี้วาตะไครทา่าไฟไหมนี่ห้องอักคีภัยเนี่ยบรรดาภัยตั้งหลายนี่มันก็จะเกิดขึ้นมาในโลกนี้เพื่อที่ว่าธรรมชาติเปินปรับความสมดุลออย่างที่มันเกินล้ำไป ธรรมชาติเพิ่นก็นจะปรับให้มันสมดุลกันทุกสิ่งอย่างก็ล้วนแล้วเกิดจากน้ำมือมนุษย์เขาทั้งนั้นเขาบนเขาจมว่าฮอนตามปกตินี่ออกวัสสาจะเข้าเดินหนีนี่มันหนาวนะสมัยเกา่าเนาะสมัยเด็กก่อนตานสลากนี่โอ้หมอกเหมยตกหนาว ลูกมาเมื่อเจ้าเย็นนกเกาห้องเนี่ยมันเย็นแต่ปรเดนี่ฝนตกแล้วใหม่นี่มันเหนียวนเนาะเหนียวตัวชั้นบรรยากาศมันเปลี่ยนแปลงโรงงานอุตสาหากรรมการมลพิษกาควรลดกาก็ล้วนแล้วจากมนุษย์เฮาทั้งนั้น ธรรมชาติเพิ่นก็นเลยปรับความสมดุลในช่วงเดือนที่ผ่านมาเนะ่ยเกิดภัยธรรมชาติที่เ้าทต้งหลายได้ประสบโดยเฉพาะเจียงใหม่เจียงไฮ้ลำปางหลายๆายพื้นที่ภัยพิบัตินั้นคืออุทกภรรัยคือน้ำท่วม โอ้เสียได้มาก็มาแตะมาว่าเปียงแอวเปียงคอพ่นบ้านเฮานี่ก็มันแจ่บเมินบบเกินติดบางพื้นที่นี่ก็เมินน้อยญาติโยมทั้งหลายโดยเฉพาะต้นเดือนที่ผ่านมามันก็บแจก่บบ้านเฮานะต่างประเทศก็มี เอามาพองเหตุการณ์สถานการณ์ต่างประเทศช่ำรุนแรงเหลือบานเหาอุทก,กภัยข้างใหญ่เหตุการณ์ที่ผ่านมานี้กระทํามือคนตั้งหลายทั่วประเทศได้ตร่นตระนกกันอันนี้เพราะว่ามันมีมันมีเหตุการณ์บางอย่างมันบบคาดฟันก็มียังตั้งแม่สายเนี่ย โอ้ขี้เปะขี้โคนมันบปแจกการน้ำนะสัทยาาติโยมมันจะมาต้นใดบุญเนาะท่วมมัดเออบ้านสองจันนี่จันแรกนี่มีกะขี้เปะพอลดนคุดขี้เปะอ,ออกเออโอ้สัทยาาติโยมเหตุการณ์นี้เป็นขั้งประวัติศาสตร์เลย ในเมืองเชียงใหม่ที่บะเคยท่วมกว่าท่วมบางคนโอ้ท่านอาจารย์พระคููเอออีแม่อีอป,ป่อเกิดมาอยุจจเจ็ดสิบแปสิบก็ก้ะหมามหันบัเดียวเนี่ยเนี่ยจะาญายัดยมโอ้ตื่นตะนกตกใจบางคนตั้งตัวบัดันเออ บางคนก็เสียเข้าเสียของไปโอ้มาพอขยะตีน้ําท่วมมันมาท่วมมาได้นะ่ะมันเป็นขี้เปะเป็นยังก็เสื้อผ้าก็เครื่องใจบางอย่างก็ใจ้ไม่ได้ก็กลายเป็นขยะไปอ่ะสัทธาญาติโยมสิ่งเหล่านี้บางที มันมาพร้อมกับความสูญเสียสูญเสียทรัพย์สินบางคนก็สูญเสียชีวิตโดนน้ำปัดไปเสียชีวิตยังไม่นี่จ้างโอ้ขนาดจ้างตรวจจัดใหญ่จ้างกระต่ายไปจ้างตายนีเป็นห้องว่าจ้างล้มเออนีบัตรัน ตายไปเหยเอออันนี้สัตรายาติโยมจงไรเห็นนั้นเราจะต้องเกียมใจเราจะต้องปิจาจรณาคือดีว่าสิ่งมุนี้มันตึงจะเกิดขึ้นกับเราได้ทุกขณนะทุกเวลาเนี่ยเกียมมือรับภัยพิบัติวางแผนคือรัดกุม เรียมสิ่งของเครื่องใช้ยามชุกเฉินบางทีเขาอยู่ดีสบายนี่เขาเขาชลาใจเขาได้กะได้เกียมอ่าการเกียมอย่างยะเป็นสิ่งสำคัญศรัทธาญาติโยมแต่บางทีเขาก็มองข้ามนะภัยพิบัติมูนีเนีศรัทธาญาติโยมทั้งหลายแต่ภัยพิบัติ ที่ว่ามันรุนแรงเนี่ยมันเหมือนหน้ากลัวเจ้ากับใจเฮาวิบัติถ้าใจวิบัติมันเสียหายความเสียหายตัวมาใจวิบัตินี่หมายถึงใจที่มันวิปริตพิดเพี้ยนเคลื่อนจากความจริงเคลื่อนจากธรรมมันก็จะเผาล้น คิดใจใเฮาด้วยความโลภความโกรธความลงความเกลียดความโลภความหันแก่ตัวใจตี่วิบัตินี่นะมันทำมันสามารถทำให้มนุษย์เฮานั้นมีพฤติกรรมบัตจ่างจากชัตดทำลายบุพากาลีได้ทำลายปี่น้องได้ลู่รัพย์สมบัติกัน ทำลายคบาอาจารย์ได้ทำความเดือดร้อนไปทุกหนทุกแห่งนีถ้าใจเฮาปกติใจบวิบัติถึงแม้จะเจอเหตุเพศภัยอันใดก็สามารถประคับประคองไปอย่างประเทศญี่ปุ่นเนี่ยประเทศญี่ปุ่นเนี่เปิ้นเป็น เมืองที่เกิดภัยพิบัติโดยเฉพาะแผ่นดินไหวนี่นักรุนแรงเปิดมีคลื่นซึนามิคำว่าซึนามิก็มาจากภาษาญี่ปุ่นเมืองไทยเฮามีหลายปีก่อนนี่บะเกยบเกยอันว่าซึนามิเป็นอย่างใด ดังภาคใตกก้ดังภูเก็ตดังพังงาติ่ติดทะเลกําลังเล่นน้ําอยู่น้ําทะเลมันลดไปกับบันนีกันเนะเมื่อบันนีกันกระต่นเต้นโอ้น้าทะเลมันลดแหงไปแฮมเชลเบิร์ดมันเป็นคลื่นใหญ่มาปัดเอาคนตายไปเป็นปันเหมือนกันเด้อไอเนี่ยสึน,นามิประเทศญี่ปุ่นเนี่ บอกกองแผ่นดินไหวระดับเต้าอันตอีเมันจะเตือนภัยประชาชนหนีได้ตันอ่าความเดือดร้อนมันแผ่กระจายไปทั่วประเทศญี่ปุ่นนี่โดนอ่าปรมานูโดนระเบิดสงครามโลกก้เสียหายไปพื้นที่กว้างแผ่กระจายแพร่สงครามไป แต่ว่าเมืองญี่ปุ่นนี่เปินฟื้นฟูได้บวยยังมีเรื่องดีๆให้นคนได้ชื่นชมคนญี่ปุ่นนี่เปินมีวินัยเนี่ยแล้วก็มีน้ำใจขนาดว่าเกิดภัยพิบัติร,ร้ายแรงนี่บ่มีการจี้การป้นบ่มีการช่วยโอกาสซ้ำเติมผู้เดือดร้อนต่างจากบาง ประเทศเกิดภัยพิบัติเอาโจนก็นักไล่ลักขัวเปิ้นก็เปิ้นเดือดร้อนฮั่นอยู่แล้วเนีย่ยมาลักขัวลักของเปิ้นอยู่นี่สัตยาโยมปนะดมเอาจังหันข่าว่างประเทศปนร้านเข้าห้าง สินค้ายัางเอาของเปินบดายบดายปนสะดมกันเนี่ยโอ้สัทธาญาตดยมแต่เมืองไทยเฮานี่พอข่าวที่น้ำท่วมนี่โอ้หันน้ำใจหันน้ำใจคนไทยเฮามูลนิธิกาหน่วยงานองค์กรกาทหารตำรวจกาพระสงฆ์องค์สังฆเจ้ากา ช่วยกันบริจาคสิ่งของฟื้นฟูนี่ศรัทธาญาติโยมแล้วก็มีแหมกลุ่มหนึ่งมีแหมประเภทหนึ่งก็มีนะบ้านเฮาเมืองเฮาเมืองไทยเฮาก่อนปุ้นเถอะบัเจบบเดียวบัเดี๋ยวนี้มันเฮามีมือถือเฮามีสือ่ออยู่ในมือ ภายจะทำมันอย่างง่ายๆมาไ,ได้แต่สมัยเก่าเนี่ยถ้าเกิดอุบัติเหตุรถจนกันนผู้โดยสารบาดเจ็บติดอยู่ในรถช่วยตัวเองมาได้นะคนเต็มใกล้เต็มหิมนั่นกับบางทีอ,อยังกรณีเปิดบรรทุกครัวสินค้าอย่างมาเกิดอุบัติเหตุ ลักเอาของเปินไปเนี่ยโอ้เกิดว่าเจ้าของทรัพย์นั้นเสียชีวิตแล้วเอานาฬลกาเอาช่วยคอเอาเงินเอาทองเออมีแต่ปรเดนี้มาได้ละประเด็นนี้บอกองเกิดดุบัติเหตุป๊บกันตีกันยังบางคนเข้าใกล้จะต้อง เอมีมาตรการประเด็นนี้ใช้กล้องถ่ายทำอย่างเก่าอย่างเดิมมาได้ภาพที่หันยากในประเทศญี่ปุน่นแม้กระทั่งเวลาเปิ้นแจกเข้าแจกน้ำเนี่ยคนเปิ้นยืนเข้าแถวกันเป็นระเบียบบ่มีการลู่บ่มีการแช้งคิว บ้านเฮานี่แจกครัวนี่ลู่กันบางทีก็เอามือข้ามหัวพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าปุ่นอ,อันเนี้ยจังหันอยู่มีข่าวตีปากฏว่าวันแรกตีเกิดแผ่นดินไหวซึมนนมิตีประเทศญี่ปุ่นเอ เปินกับมีความระเบียบเรียบร้อยคนเป็นหมื่นเป็นแสนเสียบ้านเสียเือนไปปรากฏร้านค้าต่างๆที่บ่ได้ประสบภัยพิบัติป้ากันเปิดร้านเอาอาหารแจกคนเดือดร้อนถ้าเป็นเมืองไทยอาศัยเวลาอย่างนี้ ขึ้นราคาเนาะมันต่างกันนะมันขึ้นราคาครัวอหรหาเขียมฮะละขึ้นราคากล้าขายใจโอกาสถือโอกาสจะแปลงอย่างใดคนก็นตึึงซื้อไว้อบาหวานน้ำบะว่าอาหารแต่ประเทศญี่ปุ่นนี่เจ้าของร้านนี่เปิดร้านเลย แจกไปโอ้บอกได้เกิดขึ้นในซูเปอร์มาร์เก็ตห้างร้านสินค้าก็เอามากองเนี่ยช่วยกันเก็บน่ยแล้วก็เวลาเพิ่นจะซื้อขวาวเนี่ยเพิ่นเข้าแถวเน่ยเข้าแถวเรียงแถวกันสัตวาญาติโยมท่านสาธุชนนี่ คนเฮานี่ใจวิบัตินี่มันมีหลายสาเหตุนอกจากความโลภความหันแก้ตัวอย่างที่ยกตัวอย่างมาเนี่ยความโกรธก็ยังทำให้ใจวิบัติได้เพราะว่าเมื่อเขาเกิดความโกรธก็สามารถจะทำร้ายคนใกล้ชิดทำร้ายคนหัก สามีทำร้ายภรรยาลูกทำร้ายพ่อแม่ปี่ข้าน้องน้องข้าปี่อย่าว่าแต่ทำร้ายคนอื่นเลยแม้แต่ตัวเองถ้าหากว่าใจวิบัติแล้วก็ยังสามารถทำร้ายตัวเองน้อยเนื้อจาใจอยัางสักอย่างหนึ่งก็ทำร้ายตัวเองกดจะฆ่าตัวตาย ต้องการประชดป่อแม่ป่อแม่ว่าเก่าตักเตือนในอยังน้อยใจจะประชดเปินโดยอำนาจของความโกรธหลายๆคนที่ทำลายตัวเองทั้งๆทงี่พร้อมด้วยสมบัติพร้อมด้วยอยังทุกอย่างชีวิตมีแต่ความสะดวกสบายศรัทธาญาติโยม ไก่จากภัยพิบัติใดๆนะแต่ถึงแม้จะบ่ทำร้ายตัวเองบางทีก็อาจจะล้มป่วยได้เพราะความเกลียดความโกรธบางคนนี่เช่นเลือดในสมองแตกเป็นอมัอมพฤกอัมพาตโกรธล้ำไปคุมตัวเองบ่ดได้ความกลัวก็สามารถทำให้ใจเฮาวิบัติได้ เมื่อกลัวแล้วก็จะเกิดตื่นตะนกตกใจปรุงแต่งอะยังไปต่างๆนานาจิตปรุงแต่งไปต่างๆนานาบางคนถึงขั้นกินบ่ได้นอนบ่หลับคนป่วยคนไข้บางคนบอกกองหู้ความจริงจากหมอว่าตัวเองเป็นโรคร้ายแรงอยู่ได้บ้นานบาเกินสามสี่เดือนบางคนตกใจ ทำใจบ่ได้วิตกกังวลสารพัดเป็นโลกซึมเศร้าเน่ยบ่เป็นอันกินอันนอนป่ากฏว่าสิบห้าวันก็ไปละบ่ได้สองสามเดือนสักกรรมอันเนี้สยสัทธาญาติโยมใจวิบัติเพราะลืมตัวก็เลยปล่อยใื้อความ โลภความโขดความลงมาทำร้ายตัวเองบอกกองลืมตัวแล้วกว็สามารถทำมาอย่างได้ทั้งนั้นทำร้ายตัวเองก็ได้ทำร้ายคนอื่นก็ได้บางคนเกิดอารมณ์ชั่ววูบจนลืมตัวโดดลงน้ำเนี่ยโดดลงตึกโดดลงขัวสะพานบางคนวิ่งให้ลรถจน บางคนก็ไปเสาะซื้อเอาปืนมายิงตัวเก่าทำร้ายคนอื่นเนี่ยแสดงว่าใจวิบัติสิ่งสำคัญที่สุดที่ควรทำตอนนี้ก็คือตั้งสติให้ดีัทธายาติโยมจะไปให้ใจวิบัติถ้าใจวิบัติเนี่ยอันตราย

นะศสัตรูทำร้ายสัตรูด้วยกันคือการจองเว้นกันยังบอกก่อความเสียหายเต่ากับใจที่มันตั้งไว้ผิดใจที่คลาดเคลื่อนจากธรรมะสัทธาญาติโยมใจวิบัติเนี่ยมันทำร้ายสร้างความเสียหายยิ่งกว่าสัตรูทำร้ายกัน แม้แต่โจรทำลายเขาก็บเท่ากับใจของเขาทำลายตัวเองโจรที่ทำลายเขาอย่างมากก็แย่งชิงเอาทรัพย์สินเงินทองเพชรนินจินดาไปแต่เขาบสามารถจะลู่ชิงขมโมยความสุขประจากเขาได้ในทำนองเดียวกัน สัตรูมด่าเฮามาว่าเฮาบ่สามารถทำเมึงเฮาตุกได้เบินตุกได้นานบอกว่าเขาจะอู้เสียงดังหรือเสาะกรรมรุนแรงอย่างใดมาว่าเฮายังได้ก็ตามถ้าหากว่าใจของเข้าบ่เปิดหับกรมด่ากรมนินทานั่นเฮาก็บ่ตุกแต่เพราะว่าเฮาวางใจบ่ถูก เพียงกำโอ้เล็กๆน้อยๆทำเออมาเป็นคุ้มขั่งเป็นกุ้มอกกุ้มใจเป็นบ้าเป็นว่อไปทำร้ายตัวเองไปมีคนที่ทำร้ายตัวเองเพราะได้ยินคำาอ้ที่บ่ถูกใจเพียงบากกี้ประโยค ซึ่งอาจบาดใจกำอูติดรุนแรงต่อใดเนี่ยคำอูตที่ว่าแม่บ่มีเงินซื้อโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่เฮ้อเนอะเนี่ยถ้าสอบตกถ้าสอบบ่ได้ป่อจะตัดหางปล่อยวัดเนอะกำอูตตเวี้บาดใจรุนแรงอย่างนี้น แต่มันแตงใจทำให้ลูกบางคนกึดทำลายตัวเองถามว่ามันเป็นกรรมรุนแรงก่มันก็บบรุนแรงนะเออข้ได้มือถือรุ่นใหม่แม่บ่มีสต้อตังซื้อเือเต่เนอะอยะก็หาว่าพ่อแม่บัฮักทำก็มันกี้เต้าใดมันราคามอกร้อยสองร้อยอย่างแควนเออ พ่อแม่หับจ้างได้วันสามสี่ร้อยลูกจะเอาโทรศัพท์เครื่องมื่นไปมันเกินเงินเดือนพ่อแม่ปุ๊หรอกเนี่ยบางทีเออน้อยใจหาว่าพ่อแม่บังฮักประชดละ่ะนี่นี่ใจก็เลยวิบัตไปแต่ถ้าวางใจให้ดีใจบาวิบัต ถ้าเจอกับภัยพิบัติอันยังมันก็นยังคงปกติอยู่ศรัทธาญาติโยมตัานตั้งหลายตอนที่เกิดแผ่นดินไหวรุนแรงที่ญี่ปุ่นมีหลานกับยายสองคนโดนฝังอยู่ที่ซากตึกปรลักหักพังแผ่นดินไหวนี่มัน ถ้าไหวรุนแรงนี่มันถล่มหมดหรอกบ้านตึกถล่มหมดโอ้ยายกับหลานนี่โจกดีหน่อยกับไปอยู่ปื้นคานมันบักแต่ว่าอย่างอื่นมันถล่มมามันกำยันไว้หน่อยก็ไปอยู่ที่ซากปรลักหักพังนั่นเมินถึงแปดเก้าวันคนที่เป็นเสาะ บรรดานักกู้ภัยตั้งหลายเป็นเสาะคนหาผู้รอดชีวิตก็บเรลกว่าจะรอดยายกับหลานนี้แต่เจ้าหน้าที่กู้ภัยไปปบใสยยายกับหลานนี้แล้วก็จ่วยว่าได้คนที่ถูกจ่วยออกมาจากซากปรักหักพังที่เอาออกมาก่อนนั้นคือหลานอายุ1ิหปี บอกกองหลานู้วว่ามีคนมาช่วยก็ให้ด้วยความดีใจรอดชีวิตแต่บอกกองออกจากซากตึกได้ก็มดแหงจนได้นอนเปหามขึ้นเฮือบินเฮลิคอปเตอร์ตรงกันข้ามกับยายทตีอายุ80ิ การออกมาสบายสบายบ่มีอาการร้องให้ฟูมไฟและบ่ต้องได้นอนเปบ่ต้องมีไผพยุงอู้ถึงสภาพร่างกายแล้วถ้าอู้ถึงวัยกับสองคนนี่ก็แตกต่างกันผู้เป็นหลานนี่กัลรังหนุม่มอายุสิหกปีก็ต้องแข็งแรงกว่ายายแต่เนี่ยอย่างหลานมดสภาพ ทันทีที่ออกมาจากซักตึกตรงกันข้ามกับยายการออกมาแล้วก็เกลยวได้เป็นเพราะอะไรอย่างเป็นเพราะคำตอบอยู่ในใจใจของยายนั่นน่ะสงบตั้งแต่อยู่ในซากตึกนันแล้วอาจเป็นเพราะว่ามีความหวังว่าจะมีคนช่วยออกมาได้ หรือบาอันก็เพราะว่าใจพร้อมที่จะไปละในๆก็ในๆมันบ่มีภยัยช่วยก็คงจะตายะอะเีฉะนั้นเวลายายปะเจ้าหน้าที่ก็เลยบ่ได้ดีอกดีใจอย่างนักมากมายเมื่อใจสงบบ่มีความวิตกกังวลร่างกายก็เลยเข้มแข็งบ่มีการมดสภาพ ม่มีการสุดทั้งทั้งที่บ่ได้กินอาหารหลายวันหลายมือ้อจะทาติโยมการหักษสาใจเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญถ้าเฮาจั้งหลายนั่นหันมาให้ความสำคัญกับการห้าษสาใจหูจักประคับประคองเบาเ้อใจเฮาวิบัติเฮา,าก็จะบะกลัวต่อเพศภัยอันใด เขาก็จะบ่มีความวิตกกังวลแต่ก็บ่ได้หมายความว่าจะอยู่นิ่งบ่ไดบันทามาอย่างเลยนะในสภาพอย่างอี้เขาจะต้องมีความประมาทต้องเตรียมพร้อมแต่ก็บ่ควรทำอาอยังด้วยความตื่นตระหนกตกใจเกินไปขณะเดียวกันของหัวอันตรายมือนี่ ไปได้อยู่ในวิสัยที่เขาจะควบคุมได้แม้แต่พยากรณ์อากาศมันก็นทำได้ยากโดยเฉพาะแผ่นดินไหวเนี่ยมันมีทางที่ยพยากรณ์ได้เลยฝนตกน้ำท่วมนี่ยังพยากรได้เพราะว่าเปินมีดาวเทียมเมฆกลุ่มนั้นลมมาทางนั้นทิศทางลมไปทางนี้เนี่ยสััทธาญิติโยมรันดงังไร เอามาดูแลหักษาใจยังใดบ่เฮ้วิบัติก็มีอยู่ห้าข้อข้อที่หนึ่งมีสติหูเต้าจันอารมณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาสองอยู่กับปัจจุบันสามยอมรับความจริงทุกสิ่งจะเกิดขึ้นสี เจริญมรณา,านุสติอยู่เสมอแล้วก็ห้าฮัตมีน้ำใจต่อผู้อื่นพ้องอันที่หนึ่งมีสติหู้เต่าตันอารมณ์ที่เกิดขึ้นก็คือจะไปปล่อยให้ความตื่นตระนกตกใจความกลัวความโลบความโกรธความหลงมาครอบงำเวลาได้ยินข่าวขขาวได้ยินการเหล่าลืออะไยัง ก็หื้อตั้งสติหื้อดีจะไปฟังเป็นกระจายตื่นตุ้มจะไปฟังตื่นตะนกตกใจสืบสาวหาความเหยก่อนว่าความจริงเป็นอย่างไดจะเจือความจริงกะว่าเอาความเท็จบันทึกว่าข้อเท็จจริงคนเฮามันเอาเท็จมาก่อนไปเจือข่าวลือบัเจือข่าวจริง เน่ก็มาอ่านเขาก็ตกเป็นเยือ่อเนี่ยทำให้ข่าวลือนั่นมันแพร่กระจายเขาจะต้องมันเจริญสติเป็นประจำให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันไปเลยเพื่อจะได้มีสติที่ดีสติที่แข็งแรงหักษาใจเบื้อใหอวันไวไปตามกระแสที่มันเข้ามากับสิ่งบด,ดีที่มันกระทบ สองอยู่กับปัจจุบันจะไปมัวเมาห่ว,หวงหาอะไรกับอดีตแล้วกังวลกับอนาคตสิ่งที่ยังมมาัดถึงสิ่งที่จะต้องทำานณะปัจจุบันก็คือเตรียมตัวป้องกันใื้ดีแสดงถึงการตั้งอยู่ในความประมาทนะปิจาจรณา เขาจะเป็นตุกโดยใจเหตุนะถ้าเขาบ่อยู่กับปัจจุบันจะกลายเป็นคนตีตีตนไปก่อนใครมันจะเป็นอย่างอันมันจะเป็นอย่างอี้ท่าอย่างอันท่าอย่างอี้ทั้งทั้งที่มันบ่เป็นอย่างอันเนี่ยพอเขาบ่ได้อยู่กับปัจจุบันถ้าเป็นอย่างอันถ้าเป็นอย่างอี้มันเป็นสิ่งที่ขาดคะเนทั้งนั้นนะ ควรมาใส่ใจอยู่กับปัจจุบันทำปัจจุบันให้ดีที่สุดจะไปกังวลกับอนาคตสิ่งที่ยังมาบัตถึงสามพร้อมรับความจริงกับทุกสิ่งที่จะเกิดขึ้นอันยังก็ตามเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วแม้เป็นสิ่งที่หอมพาธนาเป็นสิ่งที่หอมประสงค์ ป่วกการทีเขาจะมาตีพวยตีพายป่วยการที่เขาจะมาเวยวายหรือว่าเขาจะปฏิเสธพักสนอกจากจะบาช่วยอะไยังให้ดีขึ้นแล้วยาทำเมื่อเขาเป็นตุกเพิ่มขึ้นสิ่งที่ควรทำคือยอมรับความจริงใครครวรพิจารณาว่าควรจะทำอะไอยังต่อไป จะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างใดเขาจะทำใจยอมหับเหตุหายที่เกิดขึ้นนั่นโดยการมันฝึกใจของเขายอมหับสิ่งที่มันบาดถูกใจในชีวิตประจําวันมันจึงมีบ้องอยังจะมาถูกใจเขาไปหมดมันเป็นไปบ่ปได้ข้อที่สี่เจริญมรณานุสติอยู่เสมอก็คือให้มัน พิจารณาความจริงสิ่งพัดภาคเป็นสิ่งที่เราจะต้องปะความพัดภาคเป็นสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นกับทุกคนสามารถเกิดขึ้นกับเราได้ตลอดเวลาทั้งตัวเราเองและญาติของเขาผู้กล้ชิดคนที่ฮักก็ดีถึงเวลาก็ต้องไปมด เฮาหนีบ่โป้นเรามีความแก่เป็นธรรมดามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดาน่ะปิจารณาอย่างนี้ศรัทธาญาติยมฉะนั้นเขาควรถามตัวเองว่าหากว่าพญามัจ,จุราชมาถึงน่ย เขาพร้อมหรือยังที่จะจากโลกนี้เขาทำความดีเขาสร้างบุญกุศลมาพอหรือยังธุละที่เอาควรทำนะ่ะเสร็จหรือยังพร้อมที่จะปล่อยวางสิ่งต่างๆหรือยังปล่อยวางจากทรัพย์สินสลิงคานแก้วแหวนเงินทองทรัพย์สินลูกหลานพ่อแม่ปี่น้องคนฮักตลอดจนถึงร่างกายของเราเอง เอาพร้อมที่จะละจากมันหรือยังอยู่กันมาเมินแล้วถ้าหากว่ายังบม่พร้อมเตือ่อก็ขาใจแห่งทรรเนี่ยขใใจขาใจแห่งยะแห่งทรรอย่าปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์คณะเดียวกันก็ปฏิบัติกับทุกคนด้วยความ ปกติดีของใจเขาเนี่ยปฏิบัติต่อทุกคนด้วยความเมตตาอย่าละเลยโอกาสที่จะทำดีกับทุกคนเขาอาจจะบ่มีโอกาสได้ทำคิดเสียว,ว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายอย่าละเลยโอกาสนั้นไปข้อที่5มีน้ำใจต่อผู้คน ยิ่งนึกถึงตัวเองต่วใดก็ยิ่งทุกข์ง่ายทุกข์หนักต้งกันข้ามการนึกถึงผู้อื่นที่ทุกขห์จจหนักกว่าเฮาจะช่วยให้เฮาทุกข์น้อยลงไปหน่อยหันความทุกข์ของเฮาเป็นเรื่องเล็กน้อยสามารถทนกับความทุกข์ที่เกิดขึ้นได้จะไดญยัิโยมตันสาธุรชน ตอนที่มีเหตุการณ์น้ำท่วมมีผู้สื่อข่าวไปทำข่าวหลายช่องเบินไปทำข่าวน้ำท่วมบอว่าเจียงไฮ้บอว่าเจียงใหม่บอว่าเมืองน่านบอกว่าพะเยามีข่าวหนึ่งนักข่าวไปทำข่าวได้พบกับคุณลุงคนหนึ่ง กำลังเดินลุยน้ำก็เลยหับขึ้นรถลุงคนนี้เล่าว่าก่อนหน้านี้ได้ต่อเหือแล้วก็ได้ต่อรถมาหลายทอดก็ยังบ่ได้ถึงตีพักตีจุดหมายเพื่อที่จะไปรับเอาอาหารที่เปิเ้แจกเพื่อจะไปซื้อของใจ้จำเป็น เพราะบ้านนอยู่ห่างไกลจากตัวเมืองหลายกิโลน้ำก็ท่วมสูงไปซ่าหาซื้ออย่างบ่ได้กลัวจะม,มาถึงตัวเมืองก็บใจเวลาหลายชั่วโม,มงก็เพื่อมาถึงกับเตี่ยวกับปลมืดละบ่ะสามารถจะหารถหาเรือปิกไปได้ บางทีก็ต้องนอนค้างกลางจางนอนค้างในเมืองกับมาเจ้าก็มีโชคดีที่ปะกับรถผู้สื่อข่าวกลางจางลุงคนนี้ก็เล่าว่าที่บ้านเนี่ยมีคนอาศัยอยู่หลายคนน้ำท่วมขาดแคลนอาหารกันเมื่อรถผู้สื่อข่าวเดินทางมาถึงจุด ทีรถกระบะบัดสมารตลุยต่อไปได้ก็เหือคนลุงนี่ต่อเหือกบัดต่อเหือก็ขึ้นเหือไปล่ะขึ้นเหือไปก่อนจากกันผู้ซื้อข่าวก็เอาถุงยังฉีบติดมือไปด้วยแจกจ่ายไปตัวระวังทำข่า,ขาวก็ได้มอบถุงยังฉีบนี่เหือคนลุงไปหลายถุง เพราะหูข่าวว่าที่บ้านมีหลายคนแต่คนลุงนี่ขอห้บไว้เพียงถุงเดียวโดวยเหตุผลว่ายังมีคนอื่นที่ต้องการแถมอยู่ลุงหูดีว่าถุงยังชีพถุงเดียวคงบ่อเพราะว่าคนในบ้านมีหลายคนใจได้วันสองวันตท่นั้น แต่ลุงหันว่าปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับตัวเองแล้วครอบครัวเป็นเพียงเรื่องเล็กน้อยเมื่อนึกถึงความทุกข์ของคนอื่นที่นักหนาสาหัดกว่ามันต่างจากจิตใจของบางคนเวลาเขาไปแจกครัวนี่เอามาเผื่อได้ก็เอาสองถุงได้ก็เปิดว่าเอาคนละถุงเปียไปสาเตียวไปเป็นเอวกดบ เฮ้เาทำไมบ่ค <indo by> <IP> <esi> de ิดถึงคนอื <sh> ่นพ้องถามว่าใค่ได้ก็ใค่าได้เหมือนกันหมดอะเนาะเออใจคนเฮามันก็แปลกนะถ้ามันได้วิบัติแล้วนะสามารถทำอันตรายแก่เฮาได้ยิ่งกว่าโจรผู้ร้ายตรงกันข้ามถ้าว่าเฮาดูแลห้างสาใจให้ดีมันจะเป็นการที่ว่า เอาพรานาใจของเขาเพื่อประเสริฐอะใจที่มันเป็นมิตรใจที่มันประเสริฐที่สุดะใจที่ฝึกดีแล้วเนี่ยจะนําความสุขมาสู่จิตตังทันตังสุขาววังบ่าว่าจะปะอันตรายอย่างใดก็บรร w a นไว้หาสุขพบได้ทำกลางความเดือดร้อนสามารถเปลี่ยนเรื่องร้ายกลายเป็นดีบ่มีไัย สาม,มารถเฮือสิ่งประเสริฐแก่เฮาได้นักกล่วใจที่เฮาวางไว้ถูกที่ดังพุทธดำรัสที่พุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่ามารดาก็ทำเฮือบได้บิดาก็ทำเฮือบได้ญาติปีน้องก็ทำเฮือบได้แต่จิตที่ฝึกฝนไว้ชอบ ย่อมทำสิ่งนั้นให้ได้ย่อมทำได้อย่างประเสริฐตัวเนี่ยถ้าเฮาตั้งจิตไว้ถูกธรรมะย่อมรักษาผู้ประพฤติทธรรมธรรมะักษาใจสมุนใครฮักษาโรคแสงไฟสว่างตาแสงธรรมะสว่างใจเฮาก็จะพบสิ่งที่ดีดนะนั้นต้องเห่งเนอะ ญาติโย,ยมมันดูแลฝึกใจของเฮาเหเป็นสมบัติอันประเสริฐถ้าว่าเฮาวางใจเฮ้อดีจะมีเหตุการณ์อะไรยังมากระทบจิตใจนะเฮาก็สามารถวางใจของเฮาได้ท่านผู้ฟังญาติโยมมนุษย์เฮาในโลกนี้ยังลับยังหมดตื่นเต่อ ต่จริงว่าตื่นแล้วก็ม no ื้อต๋าแล้วล้อสวยหน้าแปลงฟันแล้วล่ะท่านเนี่ยังก็ยังรับไหลรับอยู่ในกิเลสเ่ได้ตื่นจากความรับไหลเ่ได้ตื่นจากกิเลสคือเฮารับอยู่ในสิ่งที่มันเป็นความจริงเฮาก็ยังหลงเพลิดเพลินอยู่ในรูปเสียงกิ่นรสสัมผัสอันเป็นมายาชีวิต ต่อเมื่อใดเขามีความตื่นหูตื่นเบิกบานในทางพุทธศาสนาเขาหูว่าอยู่บนโลกความเป็นจริงเป็นผู้ตื่นจากการรับตื่นจากกิเลสเขาจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่เบิกบานแล้วสภาวธรรมที่เขาจะได้ปะความเบิกบานนั่นที่เขายัามเบไดหูจักเต้อเขาจะต้องตั้งใจทำ ตั้งใจปฏิบัติให้ดีเนาะเออัาธญาิโยมพอเวลาแล้วก็หมดไปเสียแล้วเวลาหมดไปเสียแล้วตีห้ากับหสิบเจ็ดนาทีก็พอสมควรแก่เวลาประชาสัมพันธ์ข่าวสารงานบุญหน่อยเนาะวันนี้กถินที่วัดต่งโป่งอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปาง วัดบ้านเกิดท่านมาหาสมชาติชาตะปัญโยอาตมาก็ไปได้ไปในวันนี้ติดงานวันค่ำตะวาก็ว,วันค่ำแล้วกววันที่เซาเซ็ตนะลายตีลายแห่งกระถินวัดห้วยงูในสุพรรา,ามอําเภอฝางวัดสุพรรณามห้วยงูในวันที่เซาเ็วัดดอนจัน์ ตำบลเวียงกันหลงอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายกับวันที่เสาเจ็ดตรวจประเพณีส่งน้ำา่าต,ตานสังฆทานตานต้นเงินตวยวันอาทิตย์นี่ตรงหลายตีหม่อนห้อยแก้วกับวันที่เเจ็ดแล้วก็ยกยอดชัดเจดีที่วัดป่าตันจเจริญธรรมตำบลเมืองจี้ อำเภอเมืองจังหวัดละปูนโดยยอกยอดชัดเจดีที่วัดป่าตันเจริญธรรมตำบลเมืองจีอำเภอเมืองจังหวัดละปูนเก็วันที่สิบเจ็ดน่ะนะประมาณเจ็ดตี๋วันที่สิบเจ็ดี่เต้าที่หูน้นะที่บุหูนี่จะได้บุหูเนาะบ่ใจวัดปากทางเจริญน,นะวัดป่าตันนะฟังทีทีเนาะ ไปปากันมาป่าตังเจริญนิมป้าอาตมาสเจเจนี่ออกวัดวันข่ำนเนาะป่าตันป่าตันไอศครีมป่าตันนะ,ะแต่ว่าหมู่อยู่เมืองจีป่าตันเจริญธรรมวัดป่าตันเจริญธรรมเมืองจีวันที่สเจพอเวลาแล้วก็หมดลงแล้วขอนำรายการจากลา ศรัทธายาโยมตั้งหลายไปก่อนปะกันแถมใหม่โอกาสหน้าเนอโอกาสหน้าก็คือบื้มแแลงถ้ามีธุระที่ไหนตั้งใดก็มาปะศรัทธายาโยมตั้งหลายเหมือนเดิมสำรับวันนี้โชคดีมีใจอายุวันโดส,สุขังปราง